บายดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนวิธีการล็อกตัวหนังสือเพื่อบ่ให้คนอื่นเอาไปดัดแปลงใน Microsoft Office Word ซึ่งผู้ที่ได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word ของเขาไปไม่สามารถอ่านได้ยังเดียวก็สามารถแก้หรือพิมพ์เพิ่มเติมอย่างใดนะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถเฮ็ดได้ง่ายๆซึ่งมีวิธีการเฮ็ดดังนั้นนำเข้าไปเลยวิธีที่1เปิดไฟล์ขึ้นมาไฟล์ที่เราต้องการล็อกข้อมูลเนาะไฟล์นี้เปิดขึ้นมาหลังจากนั้นให้ไปเข้าที่รีวิวหลังจากเข้ารีวิวมาแล้วนะให้ท่านซอกหาคำว่า Restate Editing คลิกเข้าไปจะมีเมนูด้านข้างขึ้นมาหลังจากนั้นให้ท่านติ๊กเอาทุกช่องที่อยู่ในนี้ช่องที่2หัวข้อจะว่าห้ามเปลี่ยนอ่านอย่างเดียวบ่ให้เปลี่ยนอย่างให้อ่านอย่างเดียวตกลงให้เขาใส่ตัวนี้ตัวที่2สุดท้ายนั้นเขาสิเรียกว่าเป็นไผแดที่อันเนี้ยเขาเรียกเอา everyone ทุกคนสุดท้ายนะให้มากดที่แยก start ในน้องหลังจากนั้นตัวโปรแกรมจะขึ้นหน้าตั้งขึ้นมาให้ใส่รหัสให้ท่านใส่รหัสไปเลยตามที่ท่านตั้งเอาไว้ท่านจะใส่รหัสแบบใดเพื่อการจื้อของท่านโอเคหลังจากนั้นเอามาเช็คเบิ้งว่ามันสิสามารถแก้ได้บ่หรือบ่ได้เนาะตัวอย่างเนาะนี่เอาเม็ดกระพริบมาไว้เฮาสิแก้ตัวนี้เนาะกดดีเลทบ่ได้เนาะกดจังได๋ก็บ่ได้เนาะสังเกตเบิ่งตัวทางข้างปุ่มทางข้างก็บ่มีแล้วก็เครื่องมือบัดนี้มาเบิ่งเครื่องมือเครื่องมือทุกเครื่องมืออยู่ในนี้จะบ่ให้ใส่เลยจะปิดไฟเลยตัวโปรแกรมมีทุกอย่างให้ใส่ภาษีคลิกขวาเนาะเขาก่อนแล้วนี่เขาจะตัดอากาศบ่ได้มันบ่ให้ตัดมันบ่ให้ก๊อปบ่ให้ก๊อปแต่บ่ให้เฮ็ดอื่นบ่ให้แปลงบ่ให้ใหญ่เวลาท่านก๊อปไปบนอื่นก็ยังเป็นคือเก่ายังเป็นแบบเก่าบ่สามารถแก้ได้นะคําผมประโยคสุภิตเราเนาะนี่คือวิธีการล็อกตัวหนังสือแล้วก็ล็อกไฟล์ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี้แหละไฟล์ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี่แหละเพื่อบ่ให้ผู้อื่นแก้เนาะเป็นฮูปเช่นกันเขาจะลึบจังไหนก็บ่ได้เนาะวิธีนี้เป็นวิธี1ที่ซอยให้เฮาล็อกข้อความของเฮาได้บ่สามารถให้ผู้อื่นเอาเป็นดัดแก้ไขได้เนาะนี่เป็นวิธีสําหรับหลายๆคนที่ต้องการใช้แล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการให้ผู้อื่นไปอ่านข้อความเฮาโดยเฮาส่งในซอฟต์แวร์ให้สําหรับวิธีการล็อกข้อความแล้วก็โดยนำใช้ Microsoft Office Word ก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปต่อไปข้าพเจ้าจะเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆเหมาะมานำเสนอสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจครับ